สวัสดีค่ะครูเอค่ะเป็นครูที่ปรึกษาหนังสั้นเรื่องเพียงวันละนิดนะคะหนังสั้นเรื่องนี้ก็สร้างจากกรอบหัวข้อที่ว่าโรคป่วยเราต้องเปลี่ยนซึ่งก็สร้างจากครูบ้านๆเด็กบ้านๆช่วยกันคิดขึ้นมาถามว่าลูกทาไมถึงป่วยเด็กๆก็ให้คําตอบว่าจากเพราวะว่าลูกร้อนก็ช่วยกันคิดหาในเรื่องของเราจะแก้ไขเพราวะว่าลูกร้อนยังไงแล้วก็นำมาหลอมรวม ให้เป็นหนังที่ใช้ภาษาอีสานดำเนินเรื่องก็เป็นการดำเนินเรื่องแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างจังหวัดอุดรฤดูร้อนปีนี้ก็ร้อนถึง45องศานะคะส่วนฤดูหนาวก็หนาวมาช้าแล้วก็หนาวไม่กี่วันมาช่วยกันทำให้โลกของเราจากโลกป่วยให้เป็นโรคที่ สดใสเหมือนเดิมนะคะติดตามพวกเราได้ในโปรแกรม Student f i l m ของเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพระหว่างวันที่15-18กุมภาพันธ์และในจังหวัดนอกกรุงเทพระหว่างวันที่19-29กุมภาพันธ์2567รับชมทางออนไลน์ได้ระหว่างวันที่1-10 มีนาคม2 5 6 7นี้นะคะ